ากท่าหน้าก่อนช่วยกันดูด้วยพอผมบอกจังหวะหนึ่งคุณยกมือซ้ายหรือมือที่จะประคองปืนที่วางแผนที่ผมวางสถานีไม่ต้องเป้งมากไม่ต้องเฉียงไม่ต้องชันสอบผมสอบปืนแล้วไม่เอาธรรมชาติเลยเสร็จแล้วมือที่จะชักปืนจับด้ามปืนให้พอดีนิ้วชี้ออกนอกกลมแบบปืนลักษณะนี้ทำหรือยังนี่คือจังหวะที่หนึ่งตาจะต้องมองผู้ต่อสู้ไว้เรียกว่าจังหวะอะไรผมบอกผมบอกจังหวะเน้นท่านลุกลักษณะนี้ทำได้ได้ชักปืนจังหวะเอ็มผมใส่ไหมทำไมต้องเอามือมาแปะไว้ตรงนี้มีใครตอบได้เยี่ยมถ้าท่านถนัดขวาก็ไม่สงสัยนะหรือจะชักอย่างนี้มันจะนะขวากับซ้ายเหมือนกันคล้ายกันนะแปลว่าตรงนี้หนึ่งเพื่อที่จะชักปืนขึ้นมาแล้วเอามาตรงกลางลักษณะนี้และบวกไปมันจะขึ้นมาคู่กับลักษณะนี้สองมันเป็นการกัดเอามือออกมันเป็นการกัดไปในตัวด้วยมันเป็นการกัดได้แล้วก็มันพร้อมใช้งานอย่าห้อยไว้ด้านข้างแบบนี้ชักปืนจังหวะหนึ่งจังหวะสองจังหวะสามอย่างนี้ไม่ได้มันจะต้องขึ้นมาพร้อมกันมันเป็นการกาดไปในตัวด้วยแต่เพราะฉะนั้นเหตุผลถึงเอาขึ้นมาไว้ด้านบนลักษณะนี้การปัดดึงพายุแล้วแต่ท่านแล้วก็ชักปืนขึ้นมาชักปืนจังหวะหนึ่งให้ปากกระบอกปืนขนาดพื้นทำได้ได้จังหวะสองให้ก้มดูปืนว่ามันขนาดพื้นหรือยังอย่างนี้ไม่ได้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 เพราะเราจะยิงคนด้านหน้าเพราะฉะนั้นมันต้องขนาดพื้นลักษณะนี้อย่าห่างไปต้องใกล้ๆตัวลักษณะนี้ห่างตัวประมาณนี้พอป้องกันการแย่งปืนใกล้ๆตัวใกล้ๆตัวถ้าชักปืนลักษณะนี้ผมจะแย่งปืนท่านจะโผล่หางอีกนี่เอาไว้ใกล้ตัวมืออยู่ที่เดิมดึงก็มีดึงอีกต่อไปจังหวะที่3เอาปืนมากางตัวพร้อมกับมือที่แบกอยู่เอามาร่วมจับกันแบบเดิมที่เราฝึกจังหวะ3ปุ๊บปีกห้องไม่การออกมือเข้าเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมมือคุณวางเหมือนเดิมจังหวะ3พอบอกจังหวะ4คุณพุ่งไปด้านหน้าจะยกขึ้นพุ่งเสยไปด้านหน้าแขนตึงจัดศูนย์เราไม่จัดเหมือนยิงเข้าตาบัวเราจะมองภาพกว้างโล่งในการยิงกันยิงใกล้มากไม่เกิน5-9มองตรงตรงมองสองตาผ่านเลยตรงมองผ่านศูนย์ลงมาหาผมเรียกว่าหาผมหาตัวเลยเรียกว่าการของผมนี่ไม่ต้องหลีตาไม่ต้องจัดสูงละเอียดมากมองผ่านสูงลงมาใส่กล้ามตัวผมเลยยังไงก็ถูกไม่ต้องหลีตาหลับสายตาซ้ายเล็กสายตาขวาก็มองผ่านสูงถ้าต้องกว้างมองมาหาผมเอาปากกระบอกปืนขวาเป่าไว้กระสุนจะมาตรงนี้ถ้าท่านรักไก่อย่างนี้นี่คือจังหวะที่4แขนตึงแขนมันจะต้องตึงเอาให้ได้รูปสามเหลี่ยมแล้วเท่านั้นแล้วก็บอกชี้มาหาผมคุณจะต้องต้านแรงมือของปืนเวลาตีลงไปไม่ต้องไปทันแน่นปืนมันจะทำงานแล้วเท่านี้เพราะฉะนั้นคุณยิงแขนต้องมองไม่ได้คุณมองนี้ข้อต่อตรงนี้เวลายิงจะมีปัญหาในการซับแรงคอยคุณจะต้องแขนตึงเรื่องของโลหิตเวลายิงปืนมันจะทำงานรีคอยล์มันคุณต้องยิงให้มันถ่ายเข้าไปนะครับถ้ายิงดับเบิ้ลแท็กมันจะเป็นสองชุดปัง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 ตรงมาลักษณะนี้พยายามจับให้มันแน่นเข้าไว้
ใช่ไหม